ับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2ของรายการ Entertainment News กับช่วง Entertainment Course ครบเครื่องบันเทิงเที่ยงอย่างที่เราเกริ่นไว้ในช่วงเบรกแรกของรายการนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาวเสียงใสที่มีดีกรีถึงแชมป์ AF9 นั่นเองค่ะนั่นก็คือสาวไอซ์พรพัชรรุ่นพี่เราเองนะใช่ค่ะแต่เส้นทางที่เขากว่าจะมาคว้าแชมป์ AF9 ได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะครับจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะขึ้นแทนเป็นดาราคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงอีกคนค่ะสำหรับสาวสวยดีกรีแชมป์ AF9 ไอซ์พรพัชรชัยอนันต์นิธิที่นอกจากจะเป็นนักร้องพิธีกรแล้วตอนนี้ยังมีงานละครจ่อคิวแบบต่อเนื่องแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะสาวไอซ์เริ่มจากการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวโดยการไปร้องเพลงอยู่ร้านอาหารที่น้าตัวเองเป็นมือกลองก่อนจะผันตัวเองมาเป็นครูสอนร้องเพลงตามบ้านโรงเรียนและห้างต่างๆโดยเริ่มจากสอนเด็กๆตั้งแต่3-4ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสาวคนนี้กันค่ะว่าทำไมเธอถึงเลือกเข้าสู่วงการบันเทิงโดยการประกวด True Academy Fantasia จริงๆ AF เนี่ยไอซ์เคยประกวดมาแล้วค่ะตอน AF 6แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เข้ารอบก็คือเข้าถึงแบบประมาณ50คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในบ้านก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าเราจะต้องมาประกวดอีกให้ได้เพราะว่าเหมือนดูมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแต่ว่าบังเอิญว่าเราก็ไปทำงานอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพักไปซีซั่น7ซีซั่น8แล้วพอเหมือนแบบอ่ะ9เนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายและที่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้การงานเราก็ค่อนข้างอยู่ตัวประมาณนึงแต่เราก็อยากทำความฝันด้วยก็สองจิตสองใจก็เลยบอกแม่บอกงั้นไปดีกว่าแม่ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็คือโอเคเราก็กลับไปทำงานของเราจริงๆไอ้ค่อนข้างมั่นใจนะค่อนข้างมั่นใจเพราะเราเตรียมตัวมาเยอะพอสมควรแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราก็ร้องเพลงมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้หยุดการฝึกฝนเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่ใช่วันของเราแต่บังเอิญได้ก็คือโชคดีที่9ของประเทศไทยได้แก่สาวไอซ์นับว่าเป็นผู้หญิงคนที่2ที่สามารถคว้าตำแหน่งสุดยอดนักล่าฝันของรายการ True Academy Fantasia ต่อจากซานินิภาพร AF6ซึ่งถือว่าเธอได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักร้องเต็มตัวอีกครั้งโดยสาวไอซ์บอกว่าชีวิตหลังจากที่ได้แชมป์เปลี่ยนไปจากเดิมมากต้องมีความรับผิดชอบโตขึ้นและรู้สึกได้ว่ามีคนรักเราให้ความสนใจเรามากขึ้นรวมไปถึงมีผลงานเพลงซิงเกิลแรกชื่อหลอมละลายค่ะเปลี่ยนค่ะคือมีคนมารักเรามากขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบว่าเขาอยากมาทำอะไรให้เราตลอดเวลาโดยที่เขาก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ครอบครัวของเราจริงๆแบบเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาแต่เขาเสียเงินโหวตให้เราไม่รู้หรอกนะว่าออกมาแล้วจะแบบมีคนมารักเราเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอเจอเราก็รู้สึกแบบขอบคุณพวกพี่ๆเขามากๆชิ้นแรกก็เป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลของ AF9 ค่ะชื่อเพลงหลอมละลายตอนนั้นเป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์แล้วก็แบบอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ติดมาจากในบ้านนะคะแล้วก็แฟนๆก็ชอบด้วยที่เห็นเราเต้นก็พอออกมาก็ฟีดแบ็กดีเลยค่ะจริงๆฝากถึงคนที่มีฝันทุกคนแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝันเรื่องอะไรก็ตามแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะคะก็อยากให้ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้มาบ่อยๆแล้วบางทีโอกาสที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาหาเราคนเดียวคือเข้าไปหาคนอื่นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีโอกาสเราก็ต้องรีบคว้าแล้วก็ต้องรีบทำให้ดีที่สุดแล้วก็ที่สำคัญคือต้องฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราหยุดพักก็คือคนอื่นก็อาจจะไปไวกว่าเราค่ะก็คือถ้าเราหยุด19คนอื่นเขาก็เดินไปแล้วนำหน้าเราไป19ดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนที่อยากเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเตรียมตัวเองให้พร้อมตลอดเวลาแล้วก็ถ้าใครมีฝันก็อย่าลืมเข้ามาทำฝันตัวเองค่ะตอนนี้นะคะก็มีผลงานนะคะเรื่องแผนรักฉบับออร์แกนิกนะคะแล้วก็ Fly to Fin The Series นะคะกำลังจะออนแอร์ช่วงกลางปีนี้ทาง True For You นะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละคร2เรื่องนี้แล้วก็กลางปีนี้แน่นอนค่ะสำหรับซิงเกิลใหม่ที่จะได้ฟังไอซ์ในโหมดเพลงช้าๆบ้างนะคะก็ฟังด้วยนะคะแบมือของเธอและขอทับมือของฉันลงไปไม่
ละค่ะด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของพี่ไอซ์นะคะก็ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้แหละค่ะใช่แล้วครับแล้วสำหรับช่วงหน้านะครับผมเรามีศิลปินชายสุดกวนฮะจะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะฮะคนนี้ครับเขามีดีกรีถึงแชมป์นักล่าฝันซีซั่นที่3เลยครับผมว้าวจะเป็นใครนะฮะติดตามชมช่วงหน้าเลยครับค่ะ